และจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลที่ได้นำเสนอเข้าไปสู่การพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นที่รัฐบาลก็ทำอย่างเต็มที่นะเพราะหัวเนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยของชาติไทยนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีรัฐบาลก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะต่อจากนี้ไม่ว่าจะเรื่องการสร้างการรับรู้ต่างๆการมีส่วนร่วมของประชาชนของเด็กเยาวชนต่างๆเรื่องของโหนนะแล้วก็ในการต้อนรับอะไรล่ะแขกต่างประเทศต่างๆก็มีการจัดแสดงอยู่บ่อยครั้งนะดูความเป็นอยู่ในเรื่องของในช่วงของการประชุมอาเซียนด้วยแต่ตอนนี้นะแต่เราก็จะจัดให้กระชับขึ้นตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีการแสดงอยู่ใช่ไหมล่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทยนะก็ขอเชิญชวนไปดูนะผมช่วงสุดท้ายที่จะข้ามเกี่ยวในช่วงของปีใหม่ที่ด้วยใช่ไหมนะก็ขอให้ประชาพันธ์ในทุกคนไปช่วยกันดูนะสาธุผมขอให้มากขึ้นแล้วก็ภูมิใจที่เราได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับนะที่เราเสนอไปเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาหลายขั้นตอนด้วยกันแล้วก็ยอมรับว่าเป็นสมบัติอัตลักษณ์ของไทยที่เรียกว่าอะไรที่จับต้องไม่ได้นะเราก็พยายามทำในเรื่องที่ก็ดีใจที่ได้เป็นรัฐบาลนี้นะพระเจ้าทรงให้วันของไทยมานานมากแล้ววันนี้ผมก็พูดในวันศุกร์ไปด้วยนะครับขอให้ติดตามด้วยนะรายละเอียดต่างๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ